ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะก็ไปดึงน้องลิซ่าแบล็คพิงค์มาคุณผู้ชมที่ตอนนี้ก็กลายเป็นเมกะสตาร์ไปแล้วนะโด่งดังระดับโลกทีเดียวนะคะก็หวังที่จะเอามาร่วมงานเค้าดาวค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะที่จังหวัดภูเก็ตของประเทศไทยเราเลยนะคะ เพื่อให้โด่งดังไประดับโลกนะเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ระดับโลกเลยแหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะกับแนวคิดนี้นะคะของทางททคุณผู้ชมคุณยุทธศักดิ์สุภสรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททบอกค่ะว่าททตอนนี้เตรียมร่วมกับเอกชนที่เป็นพันธมิตรนะคะดึงตัวนางสาวละลิสามโนบาลหรือว่าลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะศิลปินสาวชาวไทยชื่อดังระดับโลกและก็คุณแอนเดรียโบเซลลี่ด้วยที่เป็นนักร้องโอเปร่าชื่อดังของโลกชาวอิตาลีมาร่วมกิจกรรมเคาน์ดาวน์ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2565ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยที่กิจกรรมนี้คุณผู้ชมเขาตั้งใจจะปั้นเลยนะให้เป็นอีเวนต์ระดับโลกและก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแฟนคลับของแบล็คพิงค์ค่ะที่ใช้ชื่อว่าบลิงค์นั่นเองหวังว่าจะเดินทางมาร่วมงานเขาดาวที่ไทยด้วยนะคะเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมหลังจากที่เผชิญโควิดมากว่า2ปีทีเดียวค่ะที่มาที่ไปของแนวคิดนี้ของททคุณผู้ชมเขาบอกว่ามีตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมาเพราะอะไรถ้าจำกันได้นะเกิดกระแสลิซ่าฟีเวอร์ค่ะเพราะว่าเธอปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวหรือว่าซิงเกิลในชื่อลาลิซาออกมาโอ้โหได้รับความนิยมสูงมากจนได้รับการบันทึกจาก Guinness World Record นะคะว่าเป็นศิลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดวิวสูงสุดบน YouTube ภายใน24ชั่วโมงรวมไปถึงอะไรอีกคือสร้างความน่าสนใจให้กับภาคท่องเที่ยวไทยค่ะก็หลายๆด้านนะไม่ว่าจะเป็นกระแสลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรัมย์นะคะหรือจะเป็นฉากหลังของมิวสิกวิดีโอนะคะที่น่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากปราสาทหินพนมรุ้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชื่อดังของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของลิซ่าเองนะคะคือผู้ว่าททบอกว่าหากเราต้องการให้มิติด้านการท่องเที่ยวกลับมาต้องการเห็นประเทศไทยกลับไปอยู่ในจุดหมายปลายทางหรือว่าหมุดหมายในการท่องเที่ยวในการจัดกิจกรรมเคาน์ดาวน์ของโลกนะคะบอกว่าหากสามารถดึงลิซ่าที่เป็นคนไทยเข้ามามอบความสุขให้กับคนไทยเองได้เห็นชอบคำนี้มากททบอกว่าอะไรเขาพร้อมจะลงทุนเพราะอยู่ดีๆจะเดินไปบอกเอมมี่มางานเขาดาวประเทศเราหน่อยไหนๆก็เนี่ยมากันประเทศบ้านเกิดเนาะประเทศไทยไม่ได้นะคุณผู้ชมคือเรื่องพวกนี้มันต้องวางแผนเรื่องของงบประมาณเรื่องการลงทุนแต่อย่างที่บอกที่ผู้ว่าททพูดบอกว่าคือถ้ามันทำได้มันช่วยได้กระตุ้นการท่องเที่ยวได้แต่ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่ให้พลาดกับการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ